ชาวหาดใหญ่รู้กันไหมว่าหาดใหญ่เคยมีชื่อเดิมว่าโคกเสม็ดชุนหาดใหญ่เคยเป็นพื้นที่รกร้างที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือนหาดใหญ่เริ่มมีถนนหนทางตึกรามบ้านช่องผู้คนจากทุกทิศทางหลั่งไหลเข้ามาอาศัยก่อเกิดย่านการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งภาคใต้ด้วยคนเพียงไม่กี่คนด้วยพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพถึงประดังเบซาวิศวกรเชื้อสายจีนคนหนึ่งได้ร่วมก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนั้นจนมาถึงบริเวณบ้านโคกเสม็ดชุนอันเป็นที่ตั้งของหาดใหญ่ในปัจจุบันสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชื่อบ้านโคกเสม็ดชุนก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหาดใหญ่ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นดินดอนขนาดใหญ่อันมีทางน้ำสามสายล้อมรอบและเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเพื่อเป็นประโยชน์ทางการค้ากับชาวมลายูวิศวกรเชื้อสายจีนคนนั้นชื่อว่าเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครแห่งตระกูลจิรานครเขาสร้างสถานีรถไฟเสร็จเขาก็ปักหลักชีวิตลงที่นี่เพราะเล็งเห็นว่าที่นี่คือทำเลทองเขาสร้างถนนด้วยความเชื่อที่จะพัฒนาผืนดินอันรกร้างให้กลายเป็นแผ่นดินที่มีผู้คนมาอาศัยค้าขายและแลกเปลี่ยนพลิกแผ่นดินไร้ค่าให้มีราคาและมีชีวิตอีกทั้งยังเป็นหัวหอกสำคัญในการวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคจำเป็นขั้นพื้นฐานของเมืองได้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสนามกีฬาจิรานครรวมถึงร่วมก่อตั้งมูลนิธิคนชราและอนาถาเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือส่วนรวมและการกตัญญูต่อแผ่นดินเพราะว่าท่านเป็นคนไม่เคยโลภไม่เคยหลงไม่เคยคิดที่จะเป็นของตัวเองคือสร้างขึ้นมาแล้วต้องเป็นของสร้างให้คนมีวางฝังมากเลยคนป่วยคนชราคนต่างๆแล้วสร้างเสร็จแล้วเด็กมันโตขึ้นมาต้องมีที่เรียนสร้างวางฝังมาตรงนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนเสร็จแล้วคนใต้กันเป็นนักกีฬาสร้างยกสนามนี่สร้างสนามกีฬานะแล้วก็คนป่วยคนเจ็บสร้างยกที่ไหนเป็นสมานให้โรงพยาบาลนั่นท่านคิดอย่างคิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงตัวนอกจากขุนนิพัทจีนนครผู้กลุยทางสร้างเมืองแล้วยังมีอีกคนหนึ่งผู้นำความมั่งคั่งทางการค้าเข้ามาสู่นครหาดใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นย่านการค้าอันลือชื่อแห่งภาคใต้เขาคือซีกิมหยงผู้ก่อตั้งตลาดกิมหยงอันคึกคักและยังเป็นผู้สร้างคุณาปการให้กับเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะด้านการศึกษาโดยบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนแสงทองและโรงเรียนศรีนครคือท่าเกศรีกิมหยงนี่เขาสมัยนั้นเขามีที่ตั้งเยอะเขาเลยบริจาคให้ศรีนครโรงแสงทองไอ้โรงแจก็มีทุกแห่งที่ในคลองเตยแถวนั้นน่ะที่ท่าเกศรีกิมหยงบริจาคที่โรงเรียนศรีนครเพราะสมัยก่อนไม่มีภาษาจีนต้องไปเรียนที่ปีนังเลยว่าตั้งใจจะให้โรงเรียนศรีนครนี่เป็นเรียนภาษาจีนทำให้เมืองเจริญหัดใหญ่ขึ้นทุกตึกต่อก็ว่าทุกคนมาถึงก็ตั้งใจทำการค้าติดต่อกันเพื่อนบ้านอะไรเลยมันจะได้เจริญขึ้นมาเมื่อไม่นานเกินลืมหาดใหญ่ไม่เคยว่างเว้นคนดีอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกจารึกลงบนหน้าประวัติศาสตร์น้อยคนที่จำไม่เคยได้ยินชื่อวิเชียรโกวิทยาอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นผู้นำที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่เคยรับเงินเดือน
เป็นผู้นำที่เสียสละเงินส่วนตัวเพื่อสร้างหอนาฬิกาซึ่งยังคงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะจนถึงทุกวันนี้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์วางแผนเรื่องการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดถึงสังคมเสมอเพราะเราต้องโตควบคู่กันไปอันนี้เป็นปรัชญาแรกนะครับที่คุณพ่อฝังให้ลูกๆทุกคนแต่ว่าปรัชญานี้มาจากบรรพบุรุษอีกต่อหนึ่งแต่ว่าที่เน้นมากๆก็คือคุณพ่อชอบเน้นมากๆและคุณพ่อก็ใช้ปรัชญานี้ปฏิบัติการทำงานอยู่ตลอดเวลาเราต้องช่วยเหลือสังคมเพราะสังคมเป็นแค่ว่าเป็นผู้มีพระคุณไม่ใช่เพียงความเป็นทุกข์นะสังคมเป็นผู้มีพระคุณเราอยู่ได้เพราะสังคมเราโตได้คือสังคมเพราะประชาชนในพื้นที่เพราะประชาชนของประเทศดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่ตอบแทนสังคมให้ได้อันนี้เป็นสิ่งหลักที่ปรัชญาจะพูดไว้จากแผ่นดินรกร้างกลายเป็นทำเลทองกลายเป็นย่านการค้าคุมเศรษฐกิจโดยกลุ่มคนจีนหลากหลายเชื้อสายกังแสงเป็นอีกคนหนึ่งในอดีตที่ได้รับการจดจำในฐานะพ่อค้าวัสดุก่อสร้างรายสำคัญผู้มีน้ำใจให้เครดิตในการทำธุรกิจแก่คู่ค้าผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมคนจีนหลากหลายกลุ่มให้เป็นปึกแผ่นโดยร่วมก่อตั้งมูลนิธิท่องเสียเสี่ยงตึงขึ้นมุ่งหวังสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมไม่หวังประโยชน์อื่นใดแอบแฝงบ้านโคกเสม็ดชุนที่ไม่เคยได้รับการจดจำกลายเป็นนครหาดใหญ่เขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญระดับประเทศนครหาดใหญ่รุ่งเรืองได้เพราะมีผู้นำผู้บุกเบิกในอดีตที่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนไม่ทุจริตไม่โกงไม่กินและยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หาดใหญ่ยังต้องการคนดีหาดใหญ่ยังต้องการผู้นำที่มีคุณธรรมไม่มุ่งเน้นพัฒนาเพียงวัตถุแต่ต้องพัฒนาและยกระดับจิตใจไปด้วยคนหาดใหญ่ยังต้องการผู้นำแบบนี้ไหม